สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาแชร์กระทูกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีคนเวียดนาม็มาโพสต์ในกลุ่มที่ชื่อว่าซูริคไทยล้านนะครับแบบมีคนมาคอมเมนต์มาไลฟ์มาแชร์เยอะเยอะมากประเด็นก็คือจากที่รูปที่ผมเห็นมาผมก็งงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพทําไมมีสายการบินเที่ยวบินในประเทศไทยเยอะจังมันมีอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีงานอะไรที่นู่นหรอ แล้วที่นี่ผมก็จะมามาแปลให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเออเขาเขียนอะไรกันบ้างแล้วเขาคนคนเวียดนามก็คอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ฝากติดตามช่อง y t u t u ของผมด้วยนะ,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิบนะครับถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony dot band และแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังสร้างกรุ่ปที่มีชื่อว่า p i x u l i c thailand ก็จะแปลว่าชอบเที่ยว เที่ยวไทยนะครับก็ผักเข้ากลุ่มเยอะๆแล้วก็แชร์สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะๆนะครับผมจ้าบพยานเช,ชิญชวนเช่าวเวียดนามกับเช่าไทยจะมาเข้าในกลุ่มด้วยนะครับเพื่อทําการโปรโมตน,นักท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนะครับขอบคุณครับเรามาดูกันเลยนะครับคืออันแรกเลยนะครับเราจะมาลองดูว่าเขาเขียนอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคนโพสต์เกี่ยวกับกระถูกนี้ซื้อือว่าสมใจงเงี้นนะครับเขาก็เขียนว่า เ,เที่ยวบินแห่เข้าสวุวรรณภูมิอย่างต่อนเนื่องอตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่11เดือนพฤษภิกายน์นะครับแบบเหมือนไปสอบ i อ l อที่กรุงเทพเลยเอางองตรงที่ทำไมเขาถึงเปรียบเทียบเหมือนกันไปสอบ i อ l ออันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับมีใครเก็ตหรือเปล่านะครับมีใครเข้าใจก็มุกนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในกลิปด้านล่างเลยนะครับแล้วเขาน่าจะเอาจาก แอบรือเว็บไซต์อะไรอะไรที่แบบเราสามารถดูว่าตอนนี้สายการบินมันบินไปประเทศอะไรบ้างนะครับก็น,นั้นแหละก็เราจะเห็นเลยแบบเป็นสีขาวนี่มันเข้าแบบเข้าเข้ามาสาประเทศไทยเยอะมากนี่ทุกคนเห็นไหมแบบเยอะเยอะมากจริงๆเหมือนนอกเลยเข้าแบบเยอะมากอะ คือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองจะลองดูว่าคือตอนที่เห็นรูปนี้ผมก็จะคิดว่าเป็นสองปัจจัยที่ทําให้สายการบินไทยมาเที่ยวเมืองไทยมาเมืองไทยเยอะมากนึงก็คือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานหลอยกทงที่ไทยเยอะเยอะมากจริงๆแต่อาจจะแบบเขามางานคืออา,อาจจะเป็นแอกว่า เขาแชร์รูปหลังงานหลายกระทมเยอะเกินนักท่องเที่ยวก็เลยสนใจแล้วสองก็คือเกี่ยวกับงานอาเป็กนั่นเองนะครับอันนี้โอเคแล้วต่อมาเราจะมาลองดูว่าความคิดเห็นของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเป็นไงบ้างนะครับทําไมมันดึงดูดคนเวียดนามมาคอมเมนต์เยอะจังนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับที่มีชื่อว่าจงวุเขาก็มาคอมเมนต์ว่าบาทไทยก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเหมือนเที่ยวบินนั่นแหละ แล้วคนที่มีสือว่ายิ่งเว้นเขาก็มาคอมเมนต์ว่าก็นั่นแหละทําให้บบบัตรไทยมันเพิ่มขึ้นแล้วต่อมาคนที่ชื้อว่าทุ e โฮมส์เขาก็มาคอมเมนต์ว่าในโอกาสนี้ประเทศไทยก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าเออลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะก็จะได้รายได้เยอะขึ้นก็นั่นแหละแล้วต่อมาก็คนที่ซื้อว่าจุงหุ่นกิมเงินสนุกจังเลยแล้วก็เขาก็มาแท็กเพื่อนเยอะมาก แล้วต่อมาคนที่ซื้อว่าเวียดหาหูยคนเน่นจังเลยโชคดีที่เราไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วคนคนที่ซื้อว่าหลากดาวที่เราไปเที่ยวประเทศไทย5ครั้งแล้วก็ยังอยากไปเที่ยวอีกแล้วก็ส่วนมากช่วงเทศากาลสงกรานต์ผมก็จะไปเที่ยวไทยแน่นอนนะครับรักไทยแล้วคนที่ซื้อว่าจาง,งโงเขาก็มาคอมเมนต์ว่า สัปดาห์หน้าเป็นมีงานประชุมอาเซเขาก็เลยห้ามหลายเส้นทางอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วคนที่ซื่อว่าว่องอกตู้บอกว่าเขาบินไปสอบไอเอลนั่นแหละแล้วคนที่ซื่อว่าเว้นตุ้ A หยหงก็คอมเมนต์ตลกมากไม่รู้ว่าแฟนเก่าเราจะไปสอบไอเอครั้งนี้หรือเปล่า <laughs> แล้วต่อมาคนที่ซื่อว่างางเว้นเอา้าหนึกว่าไปดูคอนเสิร์ตมารุนไฟเหมือนเราไม่ใช่หรอ แล้วคนที่ซื้อว่า gy, เซวัจีเขาเขาก็มาคอมเมนต์ว่าถ้าจะบินไปเที่ยวไทยของจะบินในสิ้นเดือนหน้านะคะแล้วคนที่ว่าซื้อว่าเฟื่องจันเขาก็ทาบอกว่าเออทำให้เพื่อนบ้านรวยขึ้นจริงๆรแล้วต่อมาคนที่ซื้อว่าหวยน้ําก็มาแท็กเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเขาไปสอบไอเอลจริงๆเราไม่มี <laughs> เราไม่ไม่ได้ไปสอบก็เลยไม่สนใจครับ แล้วคนที่ซื้อว่าทาเลียงโงเขาก็บอกว่าเขามาแท็กเพื่อนแล้วบอกว่าจริงนะเมื่อเช้าก็ได้อ่านข่าวว่าเขาไปชอบมีทัวร์ไปชอบ i อเอลที่ที่นู่นจริงๆก็นั้นแหละนะครับคุณผู้ชมก็มันเป็นมันเป็นคอมเมนต์ของคนเวียดนามพูดถึงประเทศไทยแล้วก็แปลจากปากคนเวียดนามโดยตรงเลยนะครับคือถ้า ถ้าจะบอกว่าเออจะมาแต่งเรื่องอะไรสักอย่างมันก็ไม่มีไม่มีจริงๆอันนี้ผมมียังไงขอว่าแปลอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขอบขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนโดยกดติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ